สวัสดีค่ะสนามสุขชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานธงทีมแล้วก็ธงแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะแอดมินกำลังถืออยู่นะคะธงชิ้นงานใหญ่มากอันนี้จะเป็นขนาด1เมตรคูณ1เมตร50เซนติเมตรครับ1เมตรคูณ1เมตร50นั่นเองใช่ครับนี่ชิ้นงานใหญ่มากแต่จะบอกว่าลายสวยมากอันนี้ก็จะเป็นลายที่ลูกค้าเป็นคนดีไซน์มาใช่มั้ยคะใช่ลูกค้าบอกโจทย์มาแล้วทางเราดีไซน์ให้ลูกค้าอ๋อลูกค้าบอกโจทย์มาแล้วโลโก้สิงโตนี้คือโลโก้ของลูกค้าเองลูกค้าโลโก้ของทางร้านครับอ๋อโลโก้ของทางร้านด้วยโอเคค่ะก็สำหรับลวดลายที่ลูกค้าจะได้นะคะจะสวยคมแล้วก็ชัดแบบในภาพเลยเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยจะมีการให้ภาพลูกค้าพิเศษนะคะสำหรับภาพที่ลูกค้าต้องการนะคะพยายามหาโจทย์ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดนั่นเองนะคะวันนี้ทีมงานนะคะมาจาก11021102เป็นน่าจะเป็นพวกกองพันอะไรแบบนี้แน่ๆใช่ครับใช่แนะนำรายละเอียดของงานธงโบกธงทีมหน่อยค่ะก็อันนี้จะเป็นงานนะครับพิมพ์หน้าเดียวนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ก็ยังสวยก็ยังเห็นลวดลายอยู่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้รูเขาเรียกว่ารูเอาไว้สำหรับใส่เสาก็ได้แล้วก็ถ้าไม่อยากใส่เสาต้องอยากสอดแล้วก็มีแบบนี้ให้หัวท้ายมีเชือกมีเชือกผูกเอาไว้ไว้ผูกหรือจะไว้ยึดตรงไหนก็ได้ใช่ครับนี่ครับก็งานจริงสวยมากนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆแอดมินถือแป๊บนึงนะคะอันนี้ค่ะที่ลูกค้าเห็นตอนนี้นะคะคืองานจริงที่ลูกค้าจะได้ไปเลยด้านหน้านะคะจะเป็นโลโก้สิงโตที่โทนแบบนี้เลยนะคะลายเส้นสวยมากไลออนนะคะมีมิติของงานพิมพ์ด้วยแล้วก็ด้านล่างนะคะ 1102 นะคะอันนี้ก็เป็นลวดลายของงานธงทั้งหมดเลยค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอเตรียมจะส่งให้กับลูกค้าเองนะคะสีจริงงานจริงสวยคมชัดมากๆเหมือนที่ซูมดูเมื่อกี้เลยค่ะจบ1งานนะคะจบ1งานอันนี้เรียกว่าธงอะไรนะคะถ้าอยากได้แบบนี้ธงโบกธงทีมครับธงโบกธงทีมจริงๆเอาไปเป็นของแต่งห้องก็ได้ใช่ครับสโมสรต่างๆนะคะลูกค้าก็สั่งมาเยอะมากๆเลยทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ทีมฟุตบอลนะคะเขาก็เอาไปแต่งเป็นของแต่งห้องของสโมสรได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นงานธงแลกเปลี่ยนใช่ครับที่แอดมินกำลังหมุนมือให้ดูนะคะเพื่อจะบอกว่างานพิมพ์ของร้านเรานะคะสามารถใช้งานได้2ด้านเลยด้านหน้าและด้านหลังโลโก้จะเหมือนกันงานความคมชัดเหมือนกันเลยวันนี้มาจากทีมงานของมาไกลนะครับแม่สอดแอร์พอร์ตครับมาจากท่าอากาศยานแม่สอดนั่นเองนะคะแม่สอดแอร์พอร์ตสำหรับใครที่ไปแม่สอดก็ลองดูนะคะอาจจะมีเห็นแวบๆบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับธงอันนี้นะคะเขาทำขึ้นมาเพื่อทีมอะไรเอ่ยฟุตบอล7คนมินิลีกเจ้าหน้าที่แดนอะไรนะแดนเจ้าหน้าที่ชายแดนตากครับเป็นการแข่งฟุตบอลจังหวัดตากอ๋อเหรอเนี่ยเป็นธงแลกเปลี่ยนของจังหวัดตากนั่นเองนะคะใช่งานจริงเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะว่างานจริงสวยมากๆเช่นกันนะคะอันนี้ซูมให้ดูเหมือนกันค่ะที่แอดมินกำลังถืออยู่นะคะสำหรับงานธงนะคะก็จะพิมพ์งานนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็จะมีหัวเสาสีทองนะคะหัวเสาติ้ง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 สวยมากเลยเพราะว่าเป็นสีทองสวยๆวิ่งวิ่งเลยค่ะมีงานเก็บขอบนะคะงานเก็บขอบก็จะเป็นงานเก็บขอบออกโทนสีทองเหลืองทองนะคะเหลืองสว่างสวยเลยแล้วก็จะมีผู้อยู่ด้านล่างด้วยสำหรับชิ้นงานนะคะทุกชิ้นงานจะมีทั้งเซตเหมือนกันหมดเลยมีผู้มีหัวเสาและที่สำคัญก็คือจะมีเชือกด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ห้อยหรือว่าไว้ติดใช้งานแบบนี้ได้นะคะเหมือนที่แอดมินกำลังถืออยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ทุกชิ้นงานนะคะเราจะจัดแพ็ค1ชิ้นต่อ1ห่อนะคะจะมีพลาสติกห่อไว้แบบนี้นะคะใครที่อยากได้ก็ลองติดต่อมาได้นะคะหรือทักไลน์มาค่ะที่ไหนเอ่ยID @poolsport ครับผมอย่าลืมใส่ตัว @ด้วยนะคะ POOL ค่ะ SPORT sport ค่ะ @poolsportก็ทักมาคุยกับแอดมินได้ตอบช้าตอบเร็วอย่าว่ากันนะคะยังไงก็ทิ้งรายละเอียดงานไว้ก่อนที่เหลือก็เดี๋ยวให้แอดมินทยอยไล่ตอบให้นะคะหรือถ้าโทรสอบถามนะคะติดต่อมาเลยค่ะที่0634499282ค่ะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณแอดมินมากๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ